เวียสุกุลวัฒน์ในบทแดดดีทันจะน่ารักขนาดไหนมาชมกันเลยค่ะม่านบังตาเรื่องย่อละครช่อง7เรื่องราวความรักต่างวัยของทันนักธุรกิจพ่อไม้ลูกติดที่พรากชีวิตพ่อของเฟื่องระดาไปด้วยอุบัติเหตุค่ะและเธอเข้าใจผิดว่าเขานั้นใช้เงินบีบบังคับให้แต่งงานด้วยเธอจึงยอมแต่งงานกับเขาเพื่อปลอกล็อกสมบัติตามคำแนะนำของแม่เลี้ยงแม้ว่าความไกลชิดจะทำให้เธอหวั่นไหวแต่ด้วยทิฐิมากั้นหัวใจเธอไม่ให้ยอมรับความจริงนั่นเองกว่าจะรู้ว่าเขารักเธออย่างจริงใจก็เกือบจะสายเกินไปแล้วเลยค่ะติดตามชมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอังคารในเวลา 20:20 น.เริ่มตอนแรกวันอังคารที่26 พฤษภาคม 2563ที่ผ่านมานี้เองค่ะทันหรือว่ารับบทโดยหนุ่มเวียสุกลวัฒน์นั้นขับรถด้วยความเร็วเพื่อให้ไปทันการแสดงปิดภาคเรียนของลูกแก้วซึ่งรับบทเป็นลูกสาวของเขานั่นเองนะคะจนเกิดอุบัติเหตุขับรถทำให้พ่อเฟื่องนั้นเสียชีวิตเมื่อทันกลับมาบ้านด้วยความเครียดและต้องเครียดหนักขึ้นเมื่อลูกแก้วไม่ยอมพูดกับเขาเพราะว่าโกรธที่ทันนั้นผิดนัดไม่ได้ไปดูการแสดงที่โรงเรียนมนทิราเพื่อนสนิทแม่ของลูกแก้วที่เสียชีวิตไปแล้วก็มาเยี่ยมพอดีจึงช่วยคุยกับลูกแก้วให้เพื่อหวังชนะใจทันในงานศพของเฟื่องที่ทันนั้นรับเป็นเจ้าภาพที่มาร่วมงานทุกวันเฟื่องระดาซึ่งแค้นทันที่ขับรถชนพ่อของเธอเสียชีวิตจึงพยายามกลั่นแกล้งทุกอย่างผิดกับสร้อยทองภรรยาของเฟื่องที่คอยเอาใจทันเพราะว่าหวังจับทันให้กับสร้อยสนลูกสาวของเธอท่านจึงแปลกใจท่าทางที่สร้อยทองมีต่อเฟื่องระดาจนบังเอิญได้ยินสร้อยทองนั้นคุยกับเสี่ยนบนั่นเองค่ะว่าจะขายเฟื่องระดาให้กับเสี่ยนบจึงทำให้ทันรู้ความแท้จริงว่าสร้อยทองนั้นเป็นแม่เลี้ยงของเฟื่องระดาท่านนั้นก็นึกเป็นห่วงจึงยูให้ร้อยตำรวจโทรไทยน้องชายของเขานั้นจีบเฟื่องระดาก่อนจะเล่าเรื่องทุกอย่างให้กับไทฟังแต่พอไทเห็นอาการแข็งกระด้างและแววตาที่มองทันอย่างเครียดแค้นในขณะที่กำลังต้อนรับแขกที่มาร่วมงานศพอยู่กับการดาซึ่งเป็นเพื่อนสนิททำให้ไทไม่ชอบประกอบกับไทนั้นคบอยู่กับสิริโสภาจึงปฏิเสธพี่ชายไปนั่นเองค่ะหลังงานศพสร้อยทองมักจะไปขอเงินจากทันซึ่งทันก็ให้ด้วยความเต็มใจเพราะหวังว่าสร้อยทองจะดูแลเฟื่องระดาให้ดีสร้อยทองทำตัวเป็นแม่เลี้ยงที่แสนดีพูดจาหวานล้อมจนเฟื่องระดาเลิกล้มความคิดที่จะเรียนต่อและไปสมัครเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนที่ลูกแก้วเรียนเฟื่องระดามีโอกาสได้ดูแลลูกแก้วลูกแก้วเองก็รู้สึกสนุกที่ได้อยู่กับเฟื่องระดาโดยที่เฟื่องระดาไม่รู้ว่าลูกแก้วนั้นเป็นลูกสาวของท่านทางด้านเสี่ยนบรบเร้าสร้อยทองเรื่องที่จะเอาเจ้าตัวเฟื่องระดาสร้อยทองจึงวางแผนชวนเฟื่องระดากับสร้อยสนไปเที่ยวชะอําและนัดกันกับเสี่ยนบไว้เป็นเวลาเดียวกันที่ทันพาลูกแก้วกับทายนั้นไปพักโรงแรมสาขาที่ชะอําทั้งหมดจึงบังเอิญเจอกันที่ชายหาดสร้อยทองจึงชวนทันทายและลูกแก้วไปทานข้าวที่บ้านพักเฟื่องระดาตกใจที่รู้ว่าลูกแก้วนั้นเป็นลูกของทันซึ่งทันก็แปลกใจที่เห็นลูกแก้วสนิทสนมและไว้ใจเฟื่องระดาค่ะเมื่อทันเจอกับเสี่ยนบก็คิดว่าต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลหลังทานข้าวเสร็จจึงชวนลูกแก้วนั้นกลับและพูดอ้อมๆให้เฟื่องระดาระวังเนื้อระวังตัวพอทันอุ้มลูกแก้วก็ตกใจที่ลูกแก้วนั้นตัวร้อนเฟื่องระดาจึงช่วยกันพาลูกแก้วนั้นไปโรงแรมลูกแก้วก็อ้อนให้เฟื่องระดานั้นค้างด้วยทำให้เสี่ยนบโมโหทุกอย่างนั้นผิดแผนไปหมดค่ะจึงทำให้เสี่ยนบนั้นปั๊มสร้อยทองแทนด้วยความเมาหลังจากเหตุการณ์วันนั้นเสี่ยนบยังคงเคร่งรัดสร้อยทองในเรื่องของเฟื่องระดาโดยเอาเรื่องหนี้สินที่สร้อยทองนั้นยืมไปมาอ้างสร้อยทองจึงโกหกเฟื่องระดาว่าเมื่อครั้งที่เฟื่องยังมีชีวิตได้สร้างหนี้สินไว้และตอนนี้กำลังถูกฟ้องล้มละลายต้นจึงไปกู้เงินจากท่านแต่ท่านจะยอมยกหนี้สินให้ก็ต่อเมื่อเฟื่องระดานั้นยอมแต่งงานด้วยเฟื่องระดาโกรธแค้นทันมากสร้อยทองจึงยุให้เฟื่องระดาแต่งงานกับท่านเพื่อปลอกล็อกทรัพย์สินของเขาเพื่อเป็นการแก้แค้นนั่นเองค่ะเรื่องราวก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆสำหรับใครที่รอติดตามชมก็คงต้องรอติดตามกันด้วยล่ะค่ะเพราะว่าในช่วงนี้ก็กำลังเข้มข้นเลยอีกด้วยเรียกได้ว่าแดดดี้ในบททันนั้นดูแล้วหล่อได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆล่ะค่ะ